จ๋าเห็นล่าสุดเหมือนโพสแต่ว่าไม่ค่อยเจอแฟนอะไรเงี้ยอ๋อยังไงเอ่ยเขาก็ไม่ค่อยได้เจอจริงก็แบบทำพี่เขาทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบช่วงนี้เหมือนแจมแบบโปรโมตซิงเกิลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าก็เลยแบบเซ็งนิดนึงแบบปวดน้อยใจหรือเปล่าอ๋อก็ไม่ได้น้อยใจแบบจริงจังหรอกค่ะอะไรเงี้ยแบบคือก็ไม่ได้เจอพี่เขาแบบว่านานมากอะไรเงี้ยคือแบบไม่เจอกันแบบคือเดือนนึงประมาณแบบวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบช่วงหลังๆเวลาแบบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็จะเหมือนแบบแฟนอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบแซวกันว่าแบบจำหน้าไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออ้อนแฟนผ่านโซเชียลนิดนึงเขาว่าไงบ้างเราลงมือไปแล้วอ๋อค่ะเขาก็แบบเขาก็จะทักมาอะไรเงี้ยแบบแหมแบบบอกกันในไลน์ก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะคือปกติแล้วแบบเราแบบจะคุยกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็จะชอบแซวกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบคือช่วงหลังๆแบบไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาอ่ะจะชอบแบบเล่น Instagram อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงเพราะรู้ว่าเขาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบเชยอะไรอย่างงี้แกแบบอ๋อก็ช่วงคริสต์มาสก็ไปเที่ยวมาค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็แบบไปแค่4วันอะไรอย่างงี้เจอกัน4วันพอแล้วค่ะแต่เรื่องที่เราคุยกันเคลียร์กันเข้าใจใช่มั้ยว่าพี่เขาทํางานอะไรเงี้ยใช่ๆค่ะก็รู้เพราะว่าพี่เขาทํางานอะไรอย่างงี้ก็แบบทํางานหนักด้วยแล้วแบบปีนี้ก็แบบเขาทํางานหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหลายเท่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเหมือนไม่ค่อยได้เจอเลยทํางานหนักขึ้นคุยด้วยนะเข้ากันมากขึ้นไงก็มันก็ต้องมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เพราะว่าเราแบบเราห่างกัน10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคุยไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พี่เขาก็เลยแบบทำงานหนักขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แสดงว่าเตรียมเรื่องอนาคตสำหรับเราคร่าวๆไว้เฉยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบออกเพลงออกซิงเกิลใหม่ค่ะยังไม่ตอนนี้ค่ะใช่แต่เหมือนเขาผอมลงหลายคนแซวว่าเอสเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวหรือเปล่าเลยอ๋อคือว่าแบบชอบไปกินอะไรเงี้ยเวลาเจอกันต้องแบบไปร้านนี้ร้านนั้นอะไรเงี้ยแล้วจนแบบน้ำหนักขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเป็นคนแบบคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะแบบลากพี่เขาไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วหมอก็บอกห้ามกินนู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยเราก็อย่ากินนะอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็เลยแบบลดน้ำหนักอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าจะมีข่าวดีอะไรใช่ไหมยังให้เนยก่อนคิดว่าประมาณสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่าจะโอเคพี่เขาเลิกพูดกับหนูเรื่องนี้เขารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจอยู่แล้วค่ะคงไม่ได้คิดว่าแบบอนาคตเราจะต้องแบบคุยกับใครหรืออะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คบกันมา4ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างมันก็ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าพี่เขาขอเราแต่งงานไปแล้วค่ะคือว่ามันแบบด้วยจังหวะแบบว่าตอนนั้นกำลังทำเพลงกำลังจะปล่อยซิงเกิลอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองยังไม่พร้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แต่งตอนนี้อะไรอย่างงี้พี่เขาเข้าใจดีใช่ไหมพี่เขาตามใจค่ะแล้ววันไม่กลัวพี่เขารอไม่ไหวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจพี่เขารอได้แน่นอนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะตามใจเราอะค่ะแบบว่าแล้วแต่ลูกอะไรอย่างงี้ค่ะต้องทำเซอร์ไพรส์เยอะๆค่ะ